สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Second Day Vlog นะคะวันนี้นะแบงค์นะคะอยู่ที่ Inhwa Women University นะคะสวยมากค่ะแบบทุกคนต้องมานะคะทุกคนมันเป็นมหาวิทยาลัยที่ดูดีมากเลยข้างในมีแบบร้านอาหารเยอะมากมีแบบร้านสลัดมีร้านทั่วไปแล้วก็ข้างในก็จะมีแบงค์มีร้านขนมปังแล้วก็มีร้านพวกยาเยอะอะไรประมาณนั้นดูแบบดีมากเลยแล้วก็มีฟิตเนสมีแคฟเฟ่ทีเรียนะคะแล้วคือแบบวิวข้างในอ่ะมันดูดีมากดูแบบทันสมัยเท่มากจริงบนตึกที่เรียนของเขาว่ามันจะอยู่เหมือนใต้ดินใช่ป่ะแล้วก็ข้างบนอ่ะมันจะเป็นเหมือนแบบสวนอ่ะแบบใหญ่มากๆเลยทุกคนอีกฝั่งนึงก็มีแล้วคือแบบมันแบบใหญ่มากแล้วคือแบบเขาตัดออกมาได้แบบสวยมากแบบดูแบบดีมากเรามาเดินสตรีทข้างๆกับมหาลัยกันนะคะจะมีร้านมีลอตเตอรี่จะมีทอมเหมือนทอมคอฟฟี่แล้วก็มีแบบพวกร้านทั่วไปประมาณนั้นค่ะทุกคนตอนนี้เรามากินราเมงนะคะที่บ็อกซ์แควร์ตรงซินชนนะคะจะมากินร้านราเมงเราดูกันทุกคนอาหารของเรามาแล้วเป็นรามยอนกับคิมบับนะคะดูน่ากินมากเลยป้าเขาน่ารักมากด้วยเสร็จแล้วนะครับทุกคนเราจะไปต่อที่ย่านอิกซอนดงฮานกวิลเลจนะครับจะเป็นเหมือนหมู่บ้านและมีทางเดินข้างหลังนะครับสวยมากๆเลยครับทุกคนรอชมจอดกินกงฉาก่อนตอนนี้มีโปเจจูไอแลนด์ด้วยนะคะแล้วก็มีซงคังมามีลัฟทุกคนมันอร่อยมากโกลเด้นมิลค์ที่ของเขาแบบทรงอร่อยถึงที่สถานีจงโนซัมกาแล้วนะคะแล้วก็กำลังจะเดินไปที่อิกซอนดงฮานกวิลเลจนะคะก็จะเป็นหมู่บ้านแล้วก็ทางเดินย่านเนี้ยมันจะเป็นเหมือนหมู่บ้านทุกคนแต่เขาก็จะเหมือนแบบแต่ละอันอ่ะเขาจะมาแปลมีแบบคาเฟ่เยอะมากในนี้ค่ะมันก็แบบเป็นแบบสตรีทที่แบบน่าเดินมากๆเลยค่ะเ
นเราเจอร้านอาหารไทยที่ดูหรูที่สุดในโลกดูความหรูมีสระว่ายน้ำอยู่ข้างในเฉยทุกคนดูร้านนี้ Oh my goodness ดูข้างในและดูข้างนอกดูแบบ minimalistic Pinterest ลงมาสู่โลก literally มันดูแบบเบิกวางมากคนร้านที่ได้ inspiration มาจากรถไฟงงทุกคนดูคอร์นเนอร์ so cuteI'm sorry.